อดีตส.ส.และว่าที่ส.ส.สลันวุฒิสลันเกตพี่น้องชาวรวมไทยสร้างชาติเอ้ยพี่น้องเอ้ยผมมายืนยันว่านายกคนต่อไปชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาแน่นอนและดีที่สุดครับมีคนบอกว่าสลันเหมือนดาวร้ายในหนังถ้าใครว่าเหมือนดาวร้ายปุ๊บปื้อดังๆเฮ้ยแมว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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดูดีๆถ้าใครว่าหล่อเหมือนพระเอกหนังปุ๊บปื้อดังๆนานๆดังๆนานๆดังๆนานๆพี่น้องเอ้ยวันนี้จะขอคารวะประชาธิปไตยศรีวิไลก้าวหน้าพวกเราเป็นประชาธิปไตยเป็นอนุรักษ์นิยมที่ก้าวหน้าจะนำพาชาติไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และสงบมีความสุขทุกคนทั้งแผ่นดินและวันนี้คนไทยทั้งแผ่นดินตาสว่างแล้วว่าประชาธิปไตยจอมปลอมประชาธิปไตยปล้นชาติไม่มีใครหลงเชื่ออีกแล้วผมคนหนึ่งมาประกาศให้คนไทยทั้งแผ่นดินหูตาสว่างสรัญวุฒิสรัญเกตคนนี้ขอเชิดชูนายกประยุทธ์จันทร์โอชาขอจริงครับพี่น้องสาเหตุที่ผมต้องมาอยู่กับนายกประยุทธ์จันทร์โอชาพวกเราอยากรู้ไหมเพราะอะไรใครตอบได้จะให้บาทหนึ่งอ่ะเอ้ยยกเลิกยกเลิกแจกกันไม่ได้เดี๋ยวโดนใบแดงสาเหตุก็คือว่านายกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนี้ผมสารภาพเลยว่าถ้าผมเป็นโจรต้องเป็นโจรที่กลับใจเคยพยายามสังหารท่านนายกประยุทธ์ในสภาพยายามหาเรื่องอภิปรายท่านทุกรูปแบบแต่สุดท้ายพบว่าท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องการโกงกินเรื่องการคอร์รัปชันผมอภิปรายท่านยากที่สุดครับพี่น้องครับและยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ผมพบก็คือว่ามีพรรคการเมืองหลายพรรควันนี้ผสมพันธุ์กันหมดแล้วที่ยังไม่ผสมพันธุ์ก็พร้อมจะผสมพันธุ์และพรรคการเมืองเหล่านั้นเข้าข่ายที่ว่ามินเมย์ยังไงครับไปคบกับต่างชาติไปเป็นทาสต่างชาติไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวมันพร้อมที่จะมาทำลายบ้านเมืองเราและคนๆที่จะต่อสู้ให้บ้านเมืองเราปลอดภัยและจงรักภักดีที่สุดคือนายกประยุทธ์จันทร์โอชาแปดปีท่านสร้างผลงานมามากมายนอกจากสร้างผลงานแล้วต้องยอมรับว่าท่านฝ่าวิกฤตอย่างหนักท่านฝ่าวิกฤตอย่างหนักที่ปัญหาก็คือว่าก่อนที่ท่านจะเข้ามานั้นบ้านเมืองเราวุ่นวายมากมีคนพยายามทำให้วุ่นวายหลังจากที่ท่านเข้ามานั้นเศรษฐกิจโลกก็เสื่อมสุดท่านก็ต้องแก้เรื่องเศรษฐกิจยิ่งกว่านั้นพอจะโง่หัวขึ้นก็มาเจอโควิดพอจะงอหัวขึ้นก็เจอสงครามยูเครนและความวุ่นวายในบ้านเมืองนี่คือปัญหาอุปสรรคที่8ปีท่านต่อสู้แต่ต้องชมว่าในที่สุดคนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาพาประเทศชาติฟันฝ่าวิกฤตอุปสรรคมาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงปรบมือให้นายกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยพี่น้องเอ้ยนอกจากจะฝ่าวิกฤตแล้วท่านยังมีนโยบายดีๆมาฝากเราแต่ดูแล้วคนที่มาในที่นี้น่าจะไม่สนใจเพราะว่าดูหลายคนไม่น่าจะมีหนี้มีสินแต่คนไทยทั้งแผ่นดินมีหนี้มีสินโดยเฉพาะหนี้กองทุนหมู่บ้านสารพัดหนี้ธนาคารวันนี้พรรคการเมืองหลายพรรคบอกจะฟื้นเศรษฐกิจต้องบอกก่อนว่า8ปีท่านต่อสู้มาตรงนี้ผ่านวิกฤตต่างๆ
ยอมรับว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองเรายังไม่ดีแต่เราผ่านมาได้ภายใต้เรามีหนี้อยู่บ้างท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นอัศวินขี่ม้าขาวพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งประกาศนโยบายกองทุนหมู่บ้านให้คนไทยทั้งแผ่นดินแห่ไปกู้ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ใครก็ตามที่ไปกู้เงินได้ใช้เงินครั้งเดียวจากนั้นเป็นทาสเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านมาตลอดและวันนี้ยังไม่มีโอกาสยังไม่มีความหวังยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่จะใช้หนี้กองทุนหมู่บ้านได้ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศต่อให้ท่านไม่ได้สร้างหนี้กองทุนหมู่บ้านวันนี้คนไทยทั้งแผ่นดินโปรดฟังทางนี้คนไทยทั้งแผ่นดินตั้งใจฟังท่านนายกประยุทธ์ไม่ได้ก่อหนี้แต่เป็นอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านทั้งแผ่นดินจะมีโอกาสได้ปลดหนี้แช่แข็งหนี้ทั้งแผ่นดินไม่ได้ช่วยเฉพาะกองทุนหมู่บ้านหนี้ SME หนี้ต่างๆสารพัดหนี้เรามีนโยบายที่จะทำให้พวกเราลืมตาอ้าปากได้หลายพรรคการเมืองบอกจะอัดฉีดเงินอัดฉีดเงินอัดฉีดเงินเอ็งอัดฉีดให้ตายเศรษฐกิจไม่มีวันฟื้นทำไมไม่ฟื้นพี่น้องอยากรู้ไหมว่าทำไมไม่ฟื้นอยากรู้ไหมกูก็อยากรู้เหมือนกันที่ไม่ฟื้นก็เพราะว่าพวกเรายังไม่ทันได้เงินเลยเจ้าหนี้มาทวงแล้วมาข่มขู่มีหมายศาลมีนักเลงหัวไม้ทุกอย่างเพื่อที่จะเอาให้เราเนี่ยต้องจ่ายหนี้เขาก่อนดังนั้นเมื่อรัฐบาลอัดฉีดเงินเข้าไปเจ้าหนี้เหล่านี้เก็บเงินไปหมดเมื่อเจ้าหนี้เก็บเงินไปหมดผมถามว่าเราจะมีเงินทุนไปฟื้นเศรษฐกิจไหมถ้าไม่มีเงินทุนเศรษฐกิจจะฟื้นไหมฟื้นไหมนี่ยังไงนายกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงประกาศนโยบายต่อไปนี้เพื่อให้คนไทยทั้งแผ่นดินมีโอกาสฟื้นเศรษฐกิจจากนี้ไปอย่างน้อยเราไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้เราไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องคิดถึงดอกเบี้ยไม่ต้องคิดถึงเงินผ่อนไม่ต้องกลัวใครฟ้องไม่มีการยึดทรัพย์เพราะนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติสั่งให้แช่แข็งหนี้ทั้งแผ่นดิน3ปี5ปีเศรษฐกิจดีค่อยว่ากันครับมีหลายคนพูดถึงบัตรลุงตู่แล้วก็มีบางคนไปบอกว่ามันมีบัตรดิจิตอลได้เงิน 10,000 บาทผมไปปราศัยหลายจังหวัดมีลุงแล้วก็มีคุณป้าคุณตาคุณยายหลายคนมาบอกผมบอกว่าไงรู้ไหมสสลุงว่าบัตรลุงตู่เนี่ยดีที่สุดผมถามว่าดียังไงเขาบอกว่าจะไปซื้อกบซื้อเขียดซื้อตะกั่วแตนซื้อรถต่วนทอดที่ไหนก็ได้เอ้าแล้วบัตรดิจิตอล 10,000 ล่ะบ่ได้สักอย่างต้องไปลูดอย่างเดียวซื้อกบซื้อเขียดซื้ออะไรก็ไม่ได้แล้วซื้อได้ไม่เกิน4กิโล6เดือนหมดอายุให้ครั้งเดียวหายวับนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างแต่บัตรลูกตู่ปีหนึ่งได้เนาะๆ 12,000 บาท4ปีได้ 48,000 บาทผู้สูงอายุอายุ60ปีปีนึงได้ 12,000 4ปีได้ 46,000 มี 48,000 มีบัตร2ใบรวมแล้วจะได้เงิน 96,000 บาทครับไม่มีหมดอายุไม่มี4กิโลและเดือดร้อนเงินฉุกเฉินกู้ได้ทันที 10,000 บาทนี่คือสิ่งที่นายกลุงตู่ให้ไม่ใช่ประชานิยมไอ้ที่แจก 10,000 ใช้เงิน 500,000 กว่าล้านของลุงตู่ใช้เงินเพียงแสนกว่าล้านนี่ครับแตกต่างไอ้คนรวยก็ได้เงินไปด้วยแต่อันนี้เขาให้เฉพาะผู้ที่จำเป็นและจะมีประโยชน์คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบอกผมว่าสสทำไมพวกเรารักลุงตู่ผมก็สงสัยในพื้นที่เลือกตั้งผมเมื่อก่อนผมนึกว่าลุงตู่ไม่มีกระแส
ที่ไหนได้ล่ะชาวรากหญ้าโอ้โหชาวเขาเรียกว่าเอาเป็นว่าไม่เรียกว่ารากหญ้าดีกว่ารากฐานชาวรากฐานรักลุงตู่มากเขาบอกว่าได้กินน้ำพริกน้ำปลาน้ำมันข้าวสารนี่มาจากอานิสงส์ของบัตรลุงตู่และวันนี้ได้เพิ่มเป็น 1,000 บาทจริงหลงรักลุงตู่ลูกหลานคนไหนไม่เลือกลุงตู่คนเหล่านี้ก็จะรังแกและด่าทอไม่ให้ลูกหลานเลือกคนอื่นทั้งหมดนี้ต้องการเลือกลุงตู่เบอร์22อย่างเดียวทั้งแผ่นดินพี่น้องเขาให้เวลาผมแค่ไม่เกิน10นาทีที่จริงมีหลายเรื่องอยากจะคุยกับพวกเราแต่มีอีกนโยบายหนึ่งจะให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ของรวมไทยสร้างชาติวิสัยทัศน์ของท่านนายกลุงตู่เราไม่ธรรมดาที่ผ่านมายังทำวิสัยทัศน์เหล่านี้ไม่ได้เพราะต้องแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานแก้ปัญหาภายในวุ่นวายแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินที่รัฐบาลชุดก่อนๆ ก่อไว้แก้ปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันอย่างมหาศาลและตอนนี้พื้นฐานเสร็จแล้วกำลังจะก่อกำแพงและจะขึ้นหลังคาท่านกำลังบอกว่าเรามีวิสัยทัศน์ยังไงเกษตรกรของคนไทยทั้งแผ่นดินคนที่ก่อเกี่ยวอาชีพการเกษตรเกินครึ่งหนึ่งของประเทศแต่ที่ผ่านมาลำบากยากจนวันนี้พี่น้องเอ้ยเกษตรกรทั้งแผ่นดินที่ลำบากยากจนเอ้ยลุงตู่เป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยแล้วเอ้ยช่วยยังไงใครทำนาเขาบอกว่าทำนาปังเหลือแต่สั่งกับหนี้ทำนาปีเหลือแต่หนี้กับสั่งต่อไปนี้ไม่ได้นโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติลุงตู่บอกว่าต่อไปนี้เราจะประกาศนโยบายเกษตรร่ำรวยชาวนาร่ำรวยชาวสวนร่ำรวยชาวไร่ร่ำรวยใครเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาร่ำรวยเลี้ยงสัตว์ร่ำรวยมีโคล้านครอบครัวร่ำรวยทุกอาชีพของเกษตรต้องร่ำรวยครับถามว่าทำไมลุงตู่อยากจะทำเกษตรแต่ลุงตู่ไม่ได้ทำเกษตรแบบคนอื่นไม่ได้ต้องการให้ขายวัตถุดิบไปต่างประเทศแต่เราจะแปรรูปทำเป็นอาหารสำเร็จรูปไปขายส่งไปทั้งโลกประเทศไทยจะเป็นครัวโลกที่ปลอดภัยเป็นครัวโลกที่ดีที่สุดสร้างรายได้มหาศาลจากเกษตรเพราะประเทศไทยเราได้เปรียบเรื่องการเกษตรเป็นอันดับต้นๆของโลกดังนั้นจะทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับการเกษตรเราจะชนะทั้งโลกเรื่องที่สองลุงตู่บอกว่าต่อไปนี้จะสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลและเมื่อเราแก้ปัญหาภายในประเทศดีแล้วสิ่งที่น่าทำและได้เม็ดเงินเร็วที่สุดคือเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความน่าท่องเที่ยวติด1ใน3ของโลกวันนี้กรุงเทพมหานครของประเทศไทยเป็นเมืองหลวงที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกเมืองหลวงที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกไม่เคยเกิดในยุครัฐบาลไหนแต่มาเกิดในยุครัฐบาลลุงตู่ของเราครับอย่างนี้ต้องต่อยอดเรามีซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีกว่าผมยกตัวอย่างประเทศเกาหลีถ้าพูดถึงอาหารที่เราชอบเรารู้จักก็มีอย่างเดียวคือกิมจิอย่างที่สองมีอะไรกิมจิอย่างที่สามมีอะไรกิมจิแต่ประเทศไทยเรามีอะไรผัดไทยต้มยำกุ้งเห็นไหมครับข้าวซอยอีกสารพัดมากมายก่ายกองมวยไทยเราก็ดีกว่ามวยเกาหลีไม่เชื่อลองเอามวยเกาหลีมาชกกับบัวขาวดูสิครับว่าใครจะสู้กับบัวขาวได้อีกหลายอย่างที่เขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์เรื่องการท่องเที่ยวเมื่อบวกกับซอฟต์พาวเวอร์เราจะมีรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า10ล้านล้านต่อปีเกษตรร่ำรวยผลิตอาหารขายทั้งโลก10ล้านล้านต่อปี GDP จะมากกว่า6 7 8นี่คือสิ่งที่นโยบายลุงตู่โดยมีวิสัยทัศน์ที่หลายคนไม่เคยคาดคิดว่าพรรครวมไทยสร้างชาติลุงตู่ของเราก็มีวิสัยทัศน์เช่นกันขอบคุณมากหมดเวลาพอดีครับพี่น้องครับสลันวุฒิสลันเกตครับอย่าให้
สลันวุฒิของเราต้องสู้อยู่คนเดียว